วัยสบาแลกหัวใจกันและกันมีมุมสวยสวยไม่วาดฝันอีกเป็นร้อยมีเดือนมีดาวมีดอยอีกเป็นล้านมุมเล็กๆแต่ความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเราดีใจนะที่ได้รับการอบรมแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะครับรัชกาลที่10ก็โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากครับเป็นโครงการที่สามารถพออยู่พอกินพอใช้แบบพอเพียงอยู่เองได้ครับโดยไม่ต้องพึ่งพาใครครับแบบก็ดีครับรู้จักการใช้น้ำรู้จักการปลูกผักรู้จักคืออาจสามารถเอาชีวิตรอดเอาตัวรอดได้ข้างนอกครับครับผมก็ได้ประโยชน์หลายอย่างครับหลายอย่างในการใช้ชีวิตข้างนอกก็ยังไม่รู้ว่าข้างนอกจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็รู้สึกดีครับสำหรับแรกๆโทษอย่างพวกผมนะครับก็รู้สึกดีรู้สึกดีมากรู้สึกจะได้มีวิชาชีพติดตัวออกไปครับจะได้ไม่กระทำผิดซ้ำอีกสวัสดีครับครับเลยครับก็มาทำโทกหนองนาเลยครับดีนะครับว่าบ้านผมเขาทำไร่ไถนาอยู่แล้วที่จังหวัดอุทัยธานีครับก็พอดีผมมาอยู่ระยองก็พอมาอยู่กับแม่มาอะไรครับก็เลยทำผ้าทำอะไรมาเข้ามาอยู่ข้างในนี้ครับตอนแรกครับก็คือคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ปล่อยเลยไม่ต้องอบรมทำไมอะไรครับทำไมมันพอเข้าไปอบรมก็รู้สึกแล้วออกไปมันจะใช้ได้จริงเหรออะไรเงี้ยครับพอลองมาทำดูเออใช่ครับเพราะว่าเราปลูกผักกินเองเราเลี้ยงสัตว์เราอะไรเองไม่ต้องไปซื้ออะไรใครด้วยครับคือว่าอยากจะกินอะไรคือว่าเราเดินเข้ามาในสวนในไร่ของเราได้เลยครับประมาณนี้ครับก็อยากขอบคุณในพระมหากรุณาธิคุณครับคือผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้ออกมาโลกภายนอกเร็วอะไรครับผมอยู่ข้างในก็ลำบากนะครับคือมันทั้งหลายอย่างทั้งฝึกทั้งอะไรครับก็ได้กลับบ้านแล้วก็ดีใจครับคือเราก็มาได้มาอบรมในสิ่งดีๆครับก็ผมรู้ว่าที่เนี่ยเขาสอนนะครับว่าเราควรจะทำยังไงถ้าว่าบ้านเรามีพื้นที่น้อยไม่มีพื้นที่หรือว่าเราเช่าห้องเขาอยู่อะไรเงี้ยว่าเราจะสามารถปลูกผักหรือทำอะไรได้บ้างในการอบรมครั้งนี้ผมได้รู้วิธีทำปุ๋ยขายได้หลายอย่างเลยครับที่เข้ามาอบรมในคราวนี้ครับความรู้สึกมหาศาลอยู่ในเมืองไทยบ้านของเรา